เด็ดถ้าเขาได้คืนเงินคืนอะไรให้เราเขาร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันพรุ่งนี้ตัดทาย5ดาวตะวันเฉียงเด็ดดาวตะวันทะเลหนูมีรถ3คันแล้วตอนปีใหม่เขาก็ไล่อยากเจอมันมากเลยนี่เอาตังค์เนี่ยได้เงินไม่คืนไม่ครบไม่แน่เลยเดี๋ยวๆจากการที่งานที่ไปทำงานน่ะจ่ายเลยก็เข้าไปดูเมื่อเช้าเนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็ยังเปิดผ่านอยู่นะยังอยู่ระยองแต่ข้าจะน่าจะแค่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดเลยนะว่าเขามีรูปมีอะไรของไอ้พวกนี้พร้อมยังได้วทำข่าวทุกตอนแรกเนี่ยเข้าไปติดต่อที่ที่ศูนย์รถยนต์แห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนื้อว่าศูนย์ที่ไหนเพื่อจะติดต่อขอซื้อเหมือนกับว่าขอเล่นเขาเพื่อไปซื้อป้ายทะเบียนที่เขาเล่นทะเบียนสวยแต่ทางผู้จัดการนะเขาแจ้งว่าถ้าเกิดว่าจะให้เล่นกับเพจที่เขาไม่ได้ดิวด้วยเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเขาจะแนะนำเพจให้โดยที่ว่าเดี๋ยวยังไงเขาจะติดต่อกับอีกทีนึงประมาณ2อาทิตย์อะค่ะเขาก็ติดต่อกลับมาโดยให้เซลล์อะค่ะเป็นคนส่งข้อความแล้วก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเขามีชื่อเพจเนี้ยเป็นคนเพจที่สามารถหาเลขทะเบียนที่เราชอบได้ทะเบียนสวยเพราะว่าเขาอยู่ดูกันดูด้วยกันอยู่กับศูนย์ของเขาโดยตรงรเราก็เลยเชื่อใจอะค่ะก็คุยกันไปคุยกันเรื่องรายละเอียดว่าราคาเท่าไหร่ก็ตกลงราคากันที่ 52,000 ได้เลขมาเป็น8 คค 9995แล้วก็ติดต่อทางเซลล์เพื่อจะดำเนินการเรื่องเอกสารก็ดำเนินการกันรอเอกสารเรียบร้อยผ่านไปประมาณสัก2เดือนเขาก็โทรมาแจ้งว่าเนี่ยเลขที่เราซื้อไม่ได้นะนายไม่ให้ให้เปลี่ยนเป็น8กช9995เราก็เลยสอบถามว่ามันต้องใช้เวลานานไหมถึงจะจดเสร็จเขาก็บอกว่าน่าจะไม่เกินเดือนมกราผ่านมาเราก็รอมาเรื่อยๆจนกระทั่งมกราเราก็โทรไปถามอีกว่าพี่เอกสารถึงไหนแล้วเขาบอกว่าเอกสารน่าอยู่บนโต๊ะนายกำลังรออยู่ตอนนี้มันมีการเปลี่ยนอะไรกันในกรมขนส่งอยู่ก็เลยไม่สามารถจะเซ็นออกมาให้ได้ก็ผ่านก็คือติดตามตลอดจนกระทั่งผ่านเราประมาณเดือนมีนาเราก็บอกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันนานจังเขาก็ยังพูดว่ารออยู่เลยตัดสินใจให้เพื่อนช่วยเช็คให้หน่อยว่าเลขที่เราซื้อเนี่ยมันโดนจดไปหรือยังแต่ปรากฏว่าเพื่อนเช็คให้ปรากฏว่าเลขที่เราซื้อโดนจดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2562โดยบริษัทติโก้แต่ไม่เอ่ยว่าใครนั้นว่าเป็นเจ้าของก็โดนจดไปเรียบร้อยเราก็โทรไปถามเขาว่าเนี่ยเช็คมาเลขมันโดนจดไปแล้วนะเขาก็ยังบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าคือประมาณว่าขอเช็คดูก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เลยคุยกันว่างั้นขอเงินคืนเพราะคุณบอกว่าค่ายนี่ขอเงินคืนได้คือถ้าเกิดไม่สำเร็จหรือว่าไม่พอใจขอเงินคืนก็ตกลงกันว่าจะคืนเงินเขาก็เหมือนกับว่าบ่ายเบี่ยงบอกว่ารอให้ทางนายโอนเงินมาให้ก่อนประมาณ 2-3 อาทิตย์ถึงจะได้เงินเราก็บอกเอ้ยตอนที่คุยกันเนี่ยเราโอนในชื่อนามคุณนะไม่ได้โอนชื่อนายคุณอาจจะให้คนที่อยากจะได้เลขสวยเลขอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าดูให้มันดีๆหรือว่าแบบเช็คให้มันชัวร์ก่อนว่าเขาทำจริงหรือเปล่าหรือว่ามีการที่ว่าโอนกันจริงไหมอะไรไหมไม่ใช่ว่าเชื่อใจโดยอย่างเราเนี่ยเราเชื่อใจเราถึงกล้าโอนแต่ว่าเขาก็บางคนก็อาจจะแบบสำเร็จหรือบางคนไม่สำเร็จเราไม่รู้ไงแต่เราโดนเนี่ยโดนจริงๆไม่ใช่ว่ามาโกหกว่าแกโดนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วย